จริญเพิ่มนิพนธ์ขึ้นบุคคลที่รู้จักคุณขอปวงท่านจงเพิดทูลคนรู้จักคุณนิตกตัญญูถ้าใครจำคำอย่างใดถึงตัวตายชื่อยังอยู่กุศลนุนบุญคำชูชื่อหอมหูบรรพชนปวงท่านจงมันลอกแบบเอาไว้แอบแนบกายตนนะเพื่อสร้างชื่อบรรพชนไว้อวดคนในปัจจุบันให้โลกนิยมเฝ้าชมกลิ่นให้เหมือนสุบินทั้งกุมารผู้มีน้ำใจใสสะอาดน่าจะเปรียบปานดวงมณีจูเกิดมองเนี่ยกำพร้าพ่ออายุพ่อนะว่าเพียงเจ็ดปีเดียเนื้อพ่อนอเพียงนี้คุณพ่อเรามีกรรมมาเวลาเพราะพ่อเป็นพรานอยู่บ้านไม่ติดนะเพราะพ่อเป็นพรานอยู่บ้านไม่ติดหาเลี้ยงชีวิตในทางพานาบุญทานไม่ทำเวรกรรมนักหนาขาดเนื้อเบื่อปลาเป็นนิจกรรมไว้เทพทายไม่ทรงโปรดอาฆาตมาโทษเนกระทันหันเนสันยกรรมตามบีบคั้นให้พอสิ้นการเนกเวลาเกณฑ์นับตั้งแต่พ่อตายโที่ว่าเพียงเลือดตาแทบกระเด็นต้องทอกายตาพายเวรไปตามเกณฑ์การเวลาหาเลี้ยงลูกบุกงะลำบากความจนยากเขาบีบคั้นเอาอกของแม่ทรมานช่างน่าสงสารเสียจริงๆเมื่อพ่อยังอยู่เมื่อพ่อยังอยู่เป็นผู้ขี่คุณแม่เราก็มีความสุขยิ่งแม่สิ้นพ่อเสียเหมือนยังหมดที่พิงมันมีเนื้อแต่สิ่งนี้ไม่ดีงามมีเรื่องถึงมีเรือนนะโถเรือนแน่ก็รู้ว่าถึงมีรั่วก็ไร้สิ้นเนื้อยิ่งสิ้นพวง
่งเอ้ยยิ่งเป็นไม้ร้ายใหญ่เลยไอ้คนปากเคยปากมันน่าจะคันปากอยู่ไม่สุกมันปากอยู่ไม่สุกเที่ยวสุกเที่ยวซ่อนไอ้คนปากบอนทำลายเพื่อนบ้านเที่ยวยุคคนนี้ดูสิยุคคนแน่นั้นทำเป็นปากสานแล้วปากยาวหากว่าตนน่ะไม่โดนเขาเบื้องบางทีน่ะก็นึ่งน้ำตาเลือดเขามุ่งว่าคนละตัวโดนเขาต้องนั่งหัวเขาเช็ดน้ำตากันหนักหนาเป็นลูกใครชายคำพระแต่กายายังยอมยาวมาบัดนี้ก็ใหญ่พอคิดถึงพ่อบังเกิดกล่าวเอาวันพรุ่งนี้จะไปกราบเท้าคุณแม่เจ้าบวชเนาะเป็นเนรฝ่ายชมนางปินนาคีกรรมเธอมีก็ยังมองไม่เห็นลูกน้อยจะบวชเป็นเณรที่ลูกน้อยจะไปบวชเณรนางมองไม่เห็นประโยชน์เลยจึงพูดลัดตัดต้นตอจึงพูดลัดตัดต้นตอโอ้ว่าพ่อสุบินเอ้ยพ่อของเจ้าเขาไม่เคยจะบวชเลยสักครั้งคราวจะไปวัดแต่ละครั้งต้องเดินถอยหลังตั้งหลายสิบก้าวนี่แม่เมื่อไรจะไปคบพระมาหรือประเนนแม่วายไม่เป็นกับเขาที่นายไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะแม่ก็ไม่เคยเราเรียนเพราะแม่ก็ไม่เคยร่ำเรียนไอ้เรื่องสาทุกวันสุขทินนังหรืออีมังนิสสุพเพียนแม่ไม่เคยขีดแม่ไม่เคยเขียนไม่เคยเล่าเรียนในเสือบตำราหากว่าลูกจะไปบวชเนนโอ้ว่าลูกจะไปบวชเนน
ือนสร้างเวรให้มารดาเพราะแม่เป็นไม้ต้องมันไปหาเที่ยวชาวประชาเขาจะดูแคลนเอ๋ถ้าไปบ่อยๆนะกันซะหน่อยเถิดหนาเดี๋ยวพระหลวงตาจะดูแคลนคนทั้งหลายจะดูแคลนว่าแม่ไปเป็นแฟนกับพระหลวงตาจะยิ้มเป็นคนทั้งหลายจะดูแคลนนะว่าแม่เป็นแฟนกับพระหลวงตาอย่าบวชมันเลยนะอย่าบวชมันเลยนะพ่องามชื่นไปยิงปืนเสียดีกว่าเจ้าไปยิงปืนกันเสียดีกว่าไอ้การขีดเขียนน่ะเรียนคาถามันไม่เข้าท่าไม่เป็นทางเป็นลูกพ่อแล้วก็ต้องเอาอย่างพ่อเป็นลูกพ่อและก็ต้องเอาอย่างพ่อจงสืบต่อของพ่อบางเจ้าอย่าทำดื้อแข็งกระด้างเสียแหล่งแม่ตั้งใจเลี้ยงมาฝันว่าพ่อมาหาแต่พ่อบินไม่เหมือนเดิมเลยตัวพ่อนะสูงเท่าต้นตาลปากพ่อนะเล็กเท่ารูเข็มมือพ่อนี่ใหญ่เท่ากับใบตาลเลยแล้วก็มาร้องโอดโอยเล่าให้บินฟังว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหาปลาฆ่าสัตว์พลากชีวิตเขามามากมายก็ทำให้เกิดเป็นแบบนี้พ่ออยากพ้นอบายตรงนั้นก็เลยมาบอกให้บินไปบวชเป็นสามเณรวันนี้บินไปตัดฟืนหาผักกับแม่ก็ไม่มีโอกาสจะเล่าให้ฟังกลัวว่าแม่จะด่าเพราะแม่ปิ่นเขาชอบบ่นชอบด่าบินจะทิ้งแม่ไปบวชยังไงก็ตัดสินใจแล้วว่าเราก็ยังดูแลแม่ได้เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปหาแม่ปิ่นแม่ครับแม่ไงล่ะจะบินเอ้ยทำอะไรอยู่ล่ะแม่มีธุระอะไรล่ะลูกบินก็อยากจะมาคุยกับแม่เซมาคุยเรื่องอะไรแล้วทุกวี่ทุกวันเองไม่เห็นมาค่อยมาสนใจแม่เลยเนี่ยก็คุยเรื่อยเปื่อยอะไรแล้วแม่ทำอะไรอยู่ล่ะครับแม่กำลังจะตักสารสุ่มจะไปหาปลาสารสุ่มอีกแล้วทำไมล่ะลูกก็มันเป็นอาชีพของแม่เนอะก็มันบาปมันกรรมไอ้เครื่องดักสัตว์อะไรพวกนี้แม่หาปลาทุบปลาฆ่าปลาทุกวันเลยอ้าวนี่ข้าหาเลี้ยงเองมานะเจ้าบินเอ้ยบินก็รู้แต่ว่ามันบาปหยุดยั้งมั่งเธอแม่เออถึงจะบาปยังไงแม่ก็รู้แต่แม่ก็ต้องทำมาลูกเอ้ยแม่แล้วจะมีธุระอะไรล่ะเนี่ยมาลีมาลีลามาพูดอะไรกับแม่เนี่ยก็อยากคุยกับแม่สิจะคุยยังไงจะมีอะไรจะคุยกับแม่แม่ครับค่ะแม่คิดถึงว่ายังไงแม่คิดถึงพ่อมั่งหรือเปล่าข้าก็คิดถึงก็คนเคยอยู่ด้วยกันนะก็ต้องคิดถึงแหละลูกเออธรรมดาป่านี้นะพ่อเองก็คว้าปืนคว้าไม้คว้ามีดไปล่าสัตว์แล้วแต่ตอนเนี้ยก็ไม่มีแล้วลูกเอ้ยเขาไม่รู้ว่าเขาไปยังไงแม่ก็ไม่เข้าใจเมื่อคืนนี้บินฝันเห็นไม่ดีเลยฝันยังไงล่ะลูกพ่อนะตัวสูงเท่าต้นตาลปากพ่อนี่เล็กเดียวเองเองอย่าไปคิดเลยลูกไอ้เรื่องความฝันนะมันไม่เป็นความจริงหรอกลูกเอ้ยแสดงว่าที่พ่อทำเนี่ยมันบาปมันกรรมนะแม่แม่ก็กำลังทำอยู่ไม่ดีเลยนะเองก็อย่าไปคิด
คิดมากคิดมายไปเลยลูกมันยังไงกับเป็นอาชีพพ่อพ่อก็หาเลี้ยงเองมานะลูกเอ้ยแม่ครับว่ายังไงตั้งแต่เล็กจนโตมันเนี่ยบินก็ไม่เคยขออะไรแม่เลยไม่เคยอยากได้อะไรเลยก็เองจะขออะไรแม่แล้วบินอยากจะขออะไรแม่สักอย่างแม่จะว่าบินนะขออะไรแม่มันไม่เคยออดเคยอ้อนนะมันเป็นยังไงล่ะลูกก็อยากจะขอแม่สิอย่าด่าบินนะโอ้ยข้าไม่เคยด่าเองหรอกเพราะเองไม่เคยมาวุ่นวายอะไรกับแม่ขนาดนี้นี่เองมีอะไรจริงเหรอจ๊ะแม่เออมีอะไรก็บอกมาพรุ่งนี้บินขออะไรขอไปบวชเนนได้ไหมแม่ฮะเจ้าบินครับเจ้าบินครับแม่แกเอาคำนี้มาจากไหนความคิดอันนี้มาจากไหนเจ้าไม่รู้หรือว่าพ่อและแม่เนี่ยหาค่าเนื้อเบื่อปลาพ่อเองก็เป็นนายพานและเองเอาความคิดอันนี้มาจากไหนเองพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเจ้าบินเอ้ยแม่อย่าตีบินทำไมเล่าโอ้ยเจ้าบินแม่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเองจะพูดอะไรกับแม่จะไปบวชทำไมไปหาปูหาปลากับแม่อย่าดุบินอย่าพูดเสียงดังที่อายคนข้างบ้านเขาโอ้ยมันจะมาอายอะไรล่ะลูกเอ้ยไม่เอาไม่เอาลูกบินก็บอกแล้วไม่เคยขออะไรแต่ยังไงพรุ่งนี้บินก็จะบวชอยากบวชให้พ่อเจ้าบินครับเองทำไมไม่เอาเยี่ยงอย่างอย่างพ่อเองทำไมเองไม่คว้าปืนคว้ามีดคว้าพระไปล่าสัตว์เหมือนพ่อเองก็มันเป็นบาปเป็นกรรมมันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระเขาก็เทศบาปกรรมนั่นมันไม่เห็นตัวหรอกลูกก็นั่นแหละยังไงแม่ก็ไม่ให้เจ้าไปนะยังไงบินก็จะบวชเจ้าบินครับถ้าเองไปบวชเองไม่ต้องมาคุยกับแม่แม่ไปหาปลาดีกว่าไม่อยากจะฟังเองแล้วนางนี่สลดใจแต่ตัวของเรานั้นก็เป็นลูกจะไปดูถูกแม่ไม่ได้จะชั่วจะดีมีฉันใดเรานกก็ไม่ขอติ่งเตียนจะดีหรือชั่วพ่อแม่ของเราควรจะซบเอาไปเหนือเสียนมีดอกมาให้และคูบเทียนก็มันเพียนและจุดบูชาแม่เป็นหญิงอยู่เบื้องซ้ายพ่อเป็นชายพ่ออยู่เบื้องขวาเราเนี่ยเป็นลูกคือแก้วตาไม่ลืมค่าคุณน้ำนมลูกจักประคองฉลองใบบุญจะตอบแทนคุณนะแม่ให้สมแม่อย่าฝืนคืนอารมณ์มาบวชลูกให้สมดังเจตนังให้ลูกจับมือและถือแขนจุงแม่ไปเป็นแฟนกับพระพุทธธรรมสั่งบินจะบวชนะแม่นะถึงแม่ไม่ฟังบินก็จะไปบวชแม่ไม่ให้ไปแม่บอกว่าไม่ให้ไปยังไงล่ะลูกจะจุงมือแม่และถือแขนจุงแม่ไปเป็นแฟนกับพระพุทธธรรมสั่งแม่จะได้
16กันอย่าหาว่าลูกนั้นไปลบโลอักกตัญญูพระคุณแม่ฉันเลือดในสวงคือดวงมารแม่โปรดประทานให้ลูกดื่มกินประทานแม่ย่อนเอพระกรลูกกุมประทานแม่ย่อนพระกรลูกกุมเมื่อยามแม่นี่ประเทืองกินพระคุณใหญ่เหลือเหนือแผ่นดินนี่จะสุดสิ้นต้องถึงนิพพานทะเลว่าลึกก็อย่าไปนึกมันเลยใครจะเอ่ยเอาพื้นผูพาจะเอามาเทียบเปรียบคุณมารดาก็ยังด้อยกว่าพระชนละนีให้แม่ทำใจให้แม่ทำใจให้ใสสะอาดเข้ามาเป็นญาติกับพระชินนาสีฝ่ายชมเหลือไม่เหมือนพ่อจะด่าบินทำไมล่ะครับจะไปบวชได้ไงบินไปทำความดีนะบินไม่ได้ไปทำความชั่วข้าไม่ให้เองบวชทั้งนั้นแหละทำไมไม่ออกไปทำมาหากินเหมือนพ่อเขายังไงบินบวชบินก็ไม่ทิ้งแม่นะไม่ทิ้งอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวบินทบาทมาแล้วเวลาพระฉันเสร็จบินฉันเสร็จแล้วบินก็จะเอากับข้าวมาฝากแม่ด้วยนะรู้ถึงไหนอายเขาถึงนั่นสอนจนปากเปียกปากแฉะไม่เคยฟังสักคำแหมแต่ดูสิพระบอกให้ไปบวชเป็นเนตรที่นี่จะมาเชื่อพระไอ้ลูกคนนี้มันยังไงเนี่ยฮะบวชยังไงก็ตอบแทนพระคุณแม่ไม่รู้แหละบินจะบวชไอ้ลูกจันไรวะโถไม่เหมือนพ่อแตกเหล่าแตกก็ว่าทำดื้อดานเสียแรงไม่รักสมัครสมานบอกว่าเลิกเผาผีกันแต่นี้ต่อถึงกับเลิกเผาผีเลยเลิกเป็นแม่เป็นลูกกันไปเลยฝ่ายสุบินกุมารน้อยได้ฟังคอยน้ำตาไหลรีบเลวลัดตัดสินใจหนีแม่ไปบันเทชาเดินเลวลัดแล้วตัดสินใจรีบไปบันเทชาแล้วเดินลัดก็ตัดตรงไปหาองค์นิพพระเทลาจึงบวชเป็นเนนดังเช่นว่าพร้องศรัทธามีเต็มเกณฑ์ทั้งศีลสิบธรรมบทนิเป็นกำหนดนิของศีลเนนก็ถือมัน
มันบำเพ็ญเนบไปตามเกณฑ์เวลาการตั้งแต่พลัดพรากจากประชนและนิ่งนี่กว่า10ปีแล้วก็ไม่พบพานบำเพ็ญตนบนมนมัน12ตำนานมันอยู่ในพุงมูลกระจายพระไตรปิฎกปาติโมกไม่ต้องยุ่งผ่านต้นสามพันมันในภูมิจิตเนรก็มุ่งวิปัสสนาฝ่ายชมน้องนาปิ่นนาคีฝ่ายชมน้องนาปิ่นนาคีว่าคนสักีร้อยฮะว่าอยู่คนเดียวว่าเสร็จเปรียวเอกนาไปตามเงียทางกำวิลจะพึ่งผัวของตัวก็ตายโอ้ยจะพึ่งผัวของตัวก็ตายจะพึ่งลูกชายหนีไปบวชเนรต้องทอกายโอ้ยตะพายเวรว่าไปตามเวรเนรอย่าทางกรรมจนร่างกายนิพายผอมจนเรื่องกายนิพายผอมหัวอกตรอมนะพระตากตามอยู่มาวันหนึ่งคืนแรมสามคืนแม่ชมงามเนื้อไปตัดฟืนแต่พอถึงเใหญ่สาขาลมพัดมาเย็นละลื่นนางนอนหลับทับกองฟืนนางผวาพลิกตัวตื่นพระสุริยาก็บ่ายเย็นจากล่าวถึงพญายมเจ้าเป็นเจ้ากลมเน่และนายเวรเอาสังฆานผู้ชานเชนให้ตรวจเต้าเวรเอาผลละกายมาให้ตรวจตรานิ่งๆๆ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 
ตามในจังหวัดทั้งน้อยใหญ่ถ้าไปพบท่านผู้ใดผิดกฎหมายให้จับท่านทีเพราะว่าวันนี้ว่าแหลมตามคำเขามีพระธรรมเนตรก
ันนี้นาพบใครนอนหลับในตามสลามให้จับเนื้อเอามาให้เลียนเตียนทางยิงชายนั่งยิง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 ยิงยมมาพูดยมมาพูดไม่ไหวนาเสียงต้องน่ากลัวจับเอามามามัดโคงติงเวลาฟังเทศโอเวลาฟังเทศนะไม่ติดเทียนจับมาเขียนให้หมดทั้งศาลานี่จะเป็นทีลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเป็นจีนลาวหรือชาวไทยทั้งหญิงชายไม่เลือกหน้าทำทุศจริตน่ะผิดตีนหาเฮเมจับเอามาเน่ไม่เลือกนายสีอำมาตย์โอ้โอ้โอ้สีอำมาตย์เน่รับโครงการนาผาทหารหนึ่งทั้งสี่นายมาพบนางที่ตนสายจับมันให้พระยาโยมเปิดบัญชีให้ไม่มีชื่อเอานางในลืมแน่ทั้งโซมมาเน่เป็นแต่บาปนั้นลำเป็นตะละบวมเน่จับโยนคล่มเน่เขากองไปเดชะเดบุญเน่คุณเน่ที่สดมีดอกบัวผุดเน่มารับไว้ฝนก็ตกลงหาใหญ่สัตว์ทั้งหลายก็เปลี่ยนปลีพยาโยมเฮ้งโอ้ยพยาโยมน่ะแสนตกใจเอ๊ะนางนี่ไปนี่ว่านางนี่ไปด้วยทันทีน่ะจึงถามตัวนางเอ้ยเอ้ายายคนนั้นนี่เธอนี่มีว่าบุญน่ะอะไรฝ่ายชมนางฝ่ายชมนางนับปีและนาคีว่าฉันไม่มีบุญเมื่อพบพระฉันไม่เคยว่าแต่ฉันมีลูกชายนี้ไปบวชเป็นเณรเน่พยายมเน่คลั่นได้ฟังเน่จะต้มนางเน่เสียทั้งเป็นเดชะลูกชายเขาไปบวชเป็นเณรจึงได้พ้นเวรเน่ห่วงอบาย
เมื่อลูกจำบวชจะทำพามอวดดีนี่พวกเขาตีนี่เสียด้วยวายนาเดชบุญนะคุณลูกชายไงช่วยไว้ได้สวัสดีสี่อำมาตย์ไม่รอหลังพานางมาส่งถึงที่พอดีสุบินรอดพ้นจากอบายมาได้ก็เพราะว่าลูกชายนะบวชเป็นสามเณรแต่วันนี้ท่านเจ้านาคนั้นอุปสมบทเป็นพระภิกษุค่ะนะถือว่าวันนี้เรายกเรื่องสุบินทกุมารที่บวชเป็นสามเณรใช่มาชี้แจงแสดงให้พ่อนาคได้สดับเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างอันนี้ขนาดพ่อสิ้นไปแล้วใช่แล้วคุณแม่ก็ปฏิเสธที่จะให้บวชในพุทธศาสนาด้วยเขาบอกว่าบวชเณรบวชเณรช่วยพ่อบวชพระช่วยแม่นั่นเชียวคือเจ้านาคของเราที่จะคิดบวชในปีนี้ปีหน้าปีโน้นก็ดีนะคะคำว่าผ้าเหลืองคำว่าบวชคลองศีล227นี้เป็นยังไงมีคุณค่ามากมีค่ามหาศาลเรียกว่าเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วช่วยพ่อและแม่ที่เคยทำบาปนี่สามเณรสุบินทกุมารนี่คุณแม่แค่ถือศีล10แค่นั้นแล้วคุณแม่ปฏิเสธไม่ให้บวชซะด้วยแต่วันนี้เจ้านาคนี่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่พร้อมสนับสนุนให้บวชฉะนั้นเนี่ยพ่อนาคก็ควรได้รับอานิสงส์ไปเต็มเลยแล้วก็ควรจะตั้งใจบวชเล่าเรียนเพื่อพ่อเพื่อแม่นะให้เหมือนสุบินทกุมารใช่จ้านะขอบคุณครับยังมีพ่อแม่1คนนาอุตส่าห์ถนอมกล
อมเกลี้ยงเลี้ยงมาจนชันนาสาครบบวชพอดีอย่างของเรานี้ก็ควรบรรจบครบบวชพอดีจึงนำลูกนี้ไปบ้านพระชายจึงนำเอาลูกนั้นไปฝากวัดเพื่อให้สอบหัดท่องอุกาสาแต่พอถึงวันได้บัณฑ์ประชาบิดรมารดาจึงได้บวชลูกชายยามเมื่อลูกชายเป็นพระสมหวังพ่อแม่กวงแล้วจะเอากุศลว่าทั้งสองคนจงช่วยกันและทำสำรับกับข้าวทั้งเช้าและเพชรนำไปประเคนให้ลูกพระชนสู้ทำสำรับหากับบริการทุกวีทุกวันและวันละสองเวลาขนดขี้เกียจพร่ำสวดนทองคาถาไม่สมใจนึกเลยสึกออกมาได้พันระยะบ้านไกลเคียงกันนับตั้งแต่วันนับตั้งแต่วันที่มันได้พันระยะก็เลยไม่ไปไม่มาหลงรักเมียมันได้กินน้ำอ้อยกลับมาลืมน้ำตาลทั้งหวานมันเสียจริงนะวันหนึ่งลูกชายวันหนึ่งลูกชายไปตกเบ็ดในหนองได้ปลาข่ายกองเป็นนักเป็นหาโชคดีมีลาบจึงเดินหาปลามาผ่านที่บ้านมารดาก็ตรงที่หน้าบันไดฝ่ายข้างแม่กายแก่ชราอดกุ้งอดปลาหากินไม่ไหวเห็นลูกหาปลาแม่ก็ดีใจวันนี้คงจะได้กินแกงปลาจึงร้องถามไปว่าได้ไหมเล่าไอ้ทีลูกชายจึงคิดโกหกนุมานดาบอกว่าไม่ได้หรอกแม่มันแย่วันนี้ปลามันไม่มีจะกินเบ็ดหนาฝ่ายข้างแม่แกก็นึกสงสัยว่าเอ็งหาบอะไรมาคู่หลังคู่หน้าลูกชายจึงตอบไม่ตามระบอบมุสาแม่
ป็นไงลูกที่หาบมามันมีแต่หอยกระปูมันพูดจาลามกมันพูดจาลามกแม่โกหกมารดาต่อหน้าต่อตาช่างหน้าอดสู้บอกว่าปลาเป็นปูไม่เอ็นดูมารดาผลกรรมนั้นนาจึงตามมาทันจะบอกว่าปลาเกิดเกิดโอ้ยเกิดนิดจะบอกว่าปลาน่ะหรือก็กลัวจะเปลืองจึงได้หาเรื่องกล่าวคำมุสาวันนี้ไปที่นามาพกเบ็ดไปด้วยไปตกเบ็ดตกปลามาโอ้โหวันนี้เฮงจริงๆเลยได้ปลามาเต็มตะข้อง4ใบแม่วันนี้เป็นวันเฮงของเราเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านไปทำขนมจีนน้ำยาวันนี้มีปลาช่อนปลาดุกปลานิลพ่อตาเนี่ยชอบขนมจีนน้ำยามากเลยแต่ว่าบ้านพ่อตาแม่ยายบ้านภรรยาเนี่ยอยู่ที่หลังนู่นข้างหลังนู่นเลยจะไปไล่ไปนาก็ต้องผ่านหน้าบ้านแม่แกก็แก่มากแล้วได้ออกไปทีก็ทักทีนึงกลับมาที่ก็ทักทีไปไหนอย่างงั้นอย่างงี้ลำคาญบวชก็บวชให้แล้วแน่ยังมาโจ๊ะแจ๊ะจอแจ๊เขาเรียกว่าเราหรือไม่ชอบเลยจริงๆเออเอาละเออไอ้ทิดเอ้ยไอ้ทิดครับเออเอ็งไปไหนมาละลูกถามทำไมเออแม่ก็ถามเอ็งมั่งสิลูกเอ้ยว่าเอ็งไปไหนมาละหาบมากูหลังกูหน้าอะไรกันนักหนาละลูกเรื่องของคนอื่นชาวบ้านเนี่ยแม่ชอบยุ่งจริงๆเลยนะแม่โอ้มันไม่ใช่เรื่องชาวบ้านนี่ลูกของแม่นะลูกเอ้ยแม่เห็นเจ้ามาแม่ก็ดีใจนี่ลูกชาวบ้านได้ไงก็ไปเป็นผัวชาวบ้านเขาแล้วอยู่คนละหลังโอ้ลูกเอ้ยลูกอย่าคิดอย่างนั้นเออเอ็งไปหาปลามาเลยลูกได้ไหมโอ้ยนี่รู้ไหมลูกเอ้ยพ่อเองนะอยากจะกินแกงปลาพ่อเองไม่ค่อยจะสบายพ่อไม่สบายเออถ้าได้มาแม่ขอสักตัวนะลูกนะได้ไหมล่ะลูกไม่มีหรอกปลาเปอร์เอาละไปวันนี้ซวยจริงๆเลยปลาไม่มีหรอกแม่ครับไม่ต้องหาละเองหาบอะไรแล้วลูกไอ้ที่หาบมาเนี่ยเหรอเออไม่มีอะไรมีแต่มีข้างหน้าเนี่ยเป็นหอยมันเหนียวแม่เคี้ยวไม่ได้หรอกเหรอครับอ๋อมันหอยเป็นหอยเลยลูกข้างหน้าเนี่ยหอยไอ้ข้างหลังน่ะปูปูปูเหรอไอ้หลานแม่เขาชอบเล่นปูก็เลยจับไปให้ตัวเล็กมันเล่นอ๋อเหรอลูกแล้วไม่ใช่ปลาเหรอลูกไม่มีปลาหรอกมีแต่ปูกับหอยแม่เคี้ยวไม่ไหวหรอกเออก็แล้วไปทำไมใช่ปลาใช่ปูทำไมใช่ปลาก็ไม่ว่าอะไรหรอกลูกเอ้ยมันพูดจาแม่ลามกโกหกน้อมารดาต่อหน้าต่อตาช่างหน้าอดสู้แม่ในตาของเป็นปลาก็มันยังหาว่าปูมันไม่เอ็นดูโกหกมารดาจะบอกว่าปลานะหรือก็กลัวนะจะเปลืองมันจึงหาเรื่องกล่าวคำมุสาบอกว่าปลาเป็นปูไม่เอ็นดูมารดาผลกรรมนานาจึงได้ตามมาทันสัมมาอย่างไรสัมไปปลวนแปลสัมมาอย่างไรสัมไปปลวนแปลได้รับกรรมแน่เอาสัมไปอย่างนั้นโกหกมารดาเกิดเกิดนี้ให้กรรมนะตามทันให้มารดานั้นแลเห็นทำตาจึงเกิดอาเขตเป็นเหตุสำคัญ
จึงเกิดอาเภษเป็นเหตุสำคัญไอ้สายตาคองที่หาปลานั้นก็จึงได้ขาดสะบั้นลงทันตาปลาที่หาบมาก็ดินพลา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 เต็มดินโอ้โอ้สวยจริงๆเลยโอ้ไอทิดเอ้ยไอทิดเดี๋ยวเดี๋ยวลูกทำไมลูกเอ้ยไหนว่าทำไมเล่าไหนไหนเองว่ามีแต่หอยกระปูยังไงล่ะลูกนั่นมันอะไรล่ะลูกเอ้ยลูกเอ้ยอะไรนั่นนั่นนั่นมันปลานะลูกนะปลาถอนปลาจกทางนั้นเลยลูกเออลูกเอ้ยโอ้แม่ขอสักตัวเดียวนะลูกแม่ขอตัวเดียวทำไมลูกต้องโกหกแม่ผมไปโกหกแม่ตรงไหนครับผมเป็นลูกผมไม่เคยโกหกแม่เลยไม่โกหกยังไงแล้วลูกนั่นมันปลาช่อนใช่ไหมลูกนั่นก็เป็นตาดีสี่ตาแล้วยังตาดีอีกเออลูกเอ้ยตาแม่ไม่ค่อยจะดีแล้วไหนลองดูสิว่าตัวไหนมันไหนปลาอะไรปลาอะไรนั่นปลาช่อนนะลูกตัวมันเป็นยังไงไหนเออมันมีเกล็ดเห็นไหมลูกเห็นไหมมีเกล็ดนะปลาช่อนเออตาดียังเห็นเกล็ดปลาเลยเหรอลูกเอ้ยปลาช่อนจริงๆนะลูกนะแกว่าปลาอะไรอ่ะปลาช่อนลูกปลาช่อนเออที่ไหนเขาสอนว่าปลาช่อนทำไมล่ะลูกบ้านแม่เขาสอนให้เรียกว่าปลาช่อนหรือไงก็ปลาช่อนนะแม่หาเลี้ยงลูกมายังไงล่ะลูกเอ้ยสมัยแม่เขาคงจะเรียกปลาช่อนสมัยผมเขาไม่ได้เรียกปลาช่อนเขาเรียกอะไรล่ะลูกเขาเรียกว่าหอยช่อนเนี่ยเออแม่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเริ่มๆมีเกะมีเงี้ยงนั่นแล้วลูกนะนั่นมันปลาดุกนะลูกถอดแว่นดิถอดแว่นตาดีจริงๆเลยถอดแล้วมันก็ยังเป็นปลาดุกปลาช่อนนะลูกเอ้ยแกว่าเป็นปลาอะไรปลาดุกลูกปลาดุกปลาดุกที่ไหนเขาสอนให้เรียกว่าปลาดุกแล้วแม่นี่มันไม่ใช่ปลาดุกแม่เคยหาเลี้ยงเจ้ามานะลูกนะอย่ามาเถียงผมเลยผมสติปัญญาดีแม่นะแก่แล้วเฟ้อเลอะเลือนลูกเอ้ยที่แม่แก่แม่ก็ทำมาหากินเลี้ยงเจ้ามานะลูกแม่เรียกว่าอะไรปลาดุกลูกปลาดุกปลาดุกผมไม่ได้เรียกว่าปลาดุกแล้วปลาอะไรเราถามคนที่ถามคนจำมาไว้นะถามที่คนกำลังดูสิลูกเนี่ยปลาช่อนปลาดุกนะลูกนะไม่ใช่หรอกเขาเรียกว่าปูดุกหอยช่อนนี่ปูดุกจำไว้จำหน่อยแกเออที่ไหนล่ะลูกที่ไหนล่ะหอยช่อนมั่งปูดุกมั่งมันไม่มีหรอกลูกเอ้ยลูกชายของแม่ไม่ต้องมานั่นเอ้ยแกทำสงสารพ่อของเจ้านะทำไมพ่อเป็นอะไรพ่อของเจ้าเป็นไรเคยหาเลี้ยงเจ้ามานะลูกทำไมเจ้าสงสารพ่อบ้างไหมลำเลิกเบิกประจานลูกเอ๋ยรู้ไหมว่าแม่อุ้มท้องเจ้ามาเป็นเวลาเกือบปีขอกินไม่ได้กินลำเลิกเบิกบุญคุณแม่ลำบากแค่ไหนลูกไหมแม่ลำบากแค่ไหนลูกกว่าจะคลอดเจ้าออกมาได้แม่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดฟังแม่ก่อนลูกฟังแม่ก่อนเออทำไมฟังแม่ก่อนว่าแม่ลำบากมากเอ้าก็บรรยายไปสิเห็นไหมแกพูดอย่างนี้ตั้งแต่ฉันก่อนบวชจนบวชให้แล้วก็ยังมาล้ำเลิกเบิกบุญคุณบวชให้ต้องเกือบพรรษาหนึ่งมันก็หมดไปแล้วบุญคุณมันไม่มีหรอกแม่การบวชนี่นะลูกทำไมไม่ใช่ว่าจะมาทดแทนพระคุณของพ่อแม่ได้หมดนะลูกนะการบวชนี่เจ้าได้แสดงตนว่าเป็นบุคคลที่กตัญญูนะลูกเป็นบุคคลลูกของแม่เป็นคนดีได้รู้ถึงพระคุณของพ่อแม่บีบน้ำหูน้ำตาไม่ใช่ว่าจะมาบวชแล้วไม่ใช่ว่าจะมาล้ำเลิกไม่ใช่ว่าจะมาทดแทนคำว่าพระคุณของพ่อของแม่หมดลูกเอ๋ยแกควรจะรำลึกนึกถึงพระคุณของลูกบ้างนะพระคุณลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่พระคุณแม่พระคุณแม่พระคุณลูกเนี่ยแม่ไม่เคยได้ยินทำไมพระคุณของลูกก็แม่ไม่เคยได้ยินก็หัดฟังใช่ป่ะเคยได้ยินแต่พระคุณของพ่อแม่พระคุณของลูกก็มีแม่ลูกเอ๋ยฟังฉันก่อนฉันอยู่ในครรภ์ของแม่กี่เดือน9เดือนลูก9เดือนเต็มใช่ลูกพอ9เดือนฉันคลอดออกมาเลยมั้ยถามว่าฉันคลอดออกมาไหม
จ้าคลอดยากมากลูกแล้วคลอดตามกำหนดไหม9เดือนเนี่ยตามกำหนดแต่กว่าจะคลอดได้แม่ปวดเออก็นี่ไงปวดมากนี่ไงถ้าลูกมันไม่มีพระคุณนะมันก็นอนอั้นอยู่เป็น10 20เดือนแม่ตายไปแล้วถ้าลูกถ้าลูกผู้ชายคิดอย่างเจ้ารู้อย่างงี้เอาขี้เท่ายัดปากถ้าคิดอย่างเจ้าหมดทุกคนนะก็ถือว่าลูกผู้ชายก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายที่กตัญญูกตเวทีลูกเอ้ยลูกอย่าคิดอย่างนั้นทำไมแม่อุ้มท้องเจ้ามาก็เสี่ยงขนาดไหนแล้วประคบประงมเจ้าตั้งแต่อยู่ในท้องใครใช่ให้ถ้าหากว่าแม่เอาขี้เถ้ายัดปากเจ้าก็ตายไปแล้วแต่นี้พ่อแม่เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เล็กใครใช่ให้แกเลี้ยงฉันเคยไปอ้อนวอนแล้วแม่แกเลี้ยงฉันด้วยนะอย่าปล่อยให้ฉันตายฉันเคยพูดเหรอเอ้ยน่าหรือว่าลูกผู้ชายที่จะบวชลูกลูกทุกคนที่ได้ฟังแล้วอย่าเอาเยี่ยงอย่างอย่างลูกฉันทำไมคิดไม่ถูกบวชให้เหมือนกันนะทำไม่ถูกบวชให้เจ้าต้องเต็มใจและต้องตั้งใจบวชต้องปฏิบัติลูกอย่าคิดอย่างนี้นะลูกนะแจกการ์ดมัน400 500คนมาคนละ20บาทจะคุ้มอะไรแจกการ์ดเขาจะใส่เท่าไหร่ดูซิแม่อุตส่าห์หาปี่พาทย์หาหนังหาละครหาดนตรีฉันไปอ้อนวอนหาเครื่องขยายหาวิดีโอที่แมวอเนกตาสวยๆอเนกโฟโต้ให้เจ้ามีหน้ามีตายังไงล่ะลูกแหมมีหน้ามีตาแกดิมีหน้ามีตาฉันไม่มีกับเขาหรอกลูกเอ้ยแล้วสักวันนึงถ้าเจ้าคิดอย่างงี้เจ้าจะรู้ว่าเวรกรรมมันมีจริงนะลูกขอให้ลูกของแม่กลับตัวกลับใจนะลูกนะเอาเวรเอากรรมมาพูดอีกแล้วนี่ไม่ต้องถึงเวรถึงกรรมหรอกแม่แกทำสายตาข้องฉันขาดดูแกทำสายตาข้องฉันขาดแม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยถ้าแกไม่ทักไม่ถามเนี่ยป่านนี้ฉันกลับบ้านไปแล้วก็ถือว่าความที่เจ้าที่ทำไม่ดีคิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับผู้มีพระคุณเทวดาเบื้องบนจึงได้ดลบันดาลให้ฝ่ายนี่แช่งลูกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แช่งนะลูกแพ้ที่จะเป็นแม่เป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับลูกนี่เป็นสิ่งอัปมงคลได้ยังไงถ้าลูกทำดีถ้าลูกกตัญญูถ้าลูกแบ่งปูแบ่งปลาให้พ่อแม่กินบ้างอยากจะได้นักใช่ไหมนี่เอาไปปลาน่ะหอยมันกินครึ่งตัวแล้วไปตัดเอาครึ่งหนึ่งมันเน่าอยากกินก็เอาไปดิเอาไปดิไม่เป็นไรเจ้าให้แค่ไหนแม่ก็เอาแค่นั้นลูกเจ้าอย่าลืมนะลูกแม่คือแม่ไม่มีใครรักเจ้าเหมือนพ่อเหมือนแม่หรอกนะลูกนะขอให้ลูกของแม่จงคิดใหม่และทำใหม่ลูกอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะทำยังไงได้ไม่ได้ฉันไม่รู้แม่แต่ตอนนี้แกต้องใช้ค่าสายตะข้องที่ขาดมาเส้นละ40บาท2เส้น80เอาตังค์มาต้องใครจะต้องขอที่ไม่ต้องขอแล้วเอาตังค์แกเนี่ยต้องขอที่คุณสุดาวันเพชรอุทัยก็แล้วกันดาวันก็ไม่มีหรอกงั้นน้องญี่ปุ่นตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยก็ได้หมอญี่ปุ่นเพชรอุทัยเขาแหล่คู่กับวัฒนาเพชรสุพรรณก็รู้แล้ววัฒนาก็คนดีแต่ทำไมลูกเป็นคนไม่ดีแล้วลูกแม่นี่เอาตังค์ใช้มาเดี๋ยวนี้มีตังค์ไหมฉันถามว่ามีไหมไม่มีหรอกแล้วนั่นแบงค์อะไรแบงค์ร้อยฉันเห็นห้อยอยู่เอามาโอ้นี่จะไปจ่ายค่ายาพ่อเองจะไปจ่ายค่ายาฉันไม่สนแต่สายตะข้องมันขาดจะต้องใช้แต่แม่ให้ไม่ได้จริงๆนะลูกพ่อก็ป่วยไม่รู้จักตายโอ้ลูกอย่าพูดอย่างนี้ฉันบอกให้เอามาแม่ให้ไม่ได้จะเอามาค่ายาเอามาได้นะลูกฉันบอกให้เอามาไม่งั้นฉันจะตีแกนะเอามาเอามายังไม่ได้นะลูกหัวโธ่ลูกของแม่เอามาไหมไม่ให้แม่ไม่ให้เป็นค่ายาของพ่อเจ้านะลูกเงยฝ่ายลูกชายตกใจเพราะว่าเห็นสายของปลามาขาดเสียสิ้นจึงเข้ม
ถึงก้มเก็บปลาดิ้นพลานเต็มดินไอ้สายตะคองบ่าบินนี่มึงจะขาดทำไมหรือเป็นเพราะแม่ชาชาอีแก่ไม่รู้นะลูกชาดาแม่ไม่รู้จริงๆเป็นพ่อแม่นี่แหละไม่เกี่ยวเลยแม่ไม่รู้นะหรือว่าเป็นเพราะแม่ชาชาอีแก่ชาดามาพูดมาจาทลาขาขายก้มเก็บปลาแล้วมันก็รีบคลาคลายแล้วรีบหนีออกไปเสียจากบ้านมานดาสิ้นเสียจริงห่วงจังโอ้เตือนจิตใจลูกทั้งหลายจดจำนะขอเตือนจิตใจลูกทั้งหลายจดจำว่ารอบสองรองสามหนึ่งอย่าทำนิ่งเฉยให้ลูกดื่มดำพ่อแม่แน่นับอนันสุดจะเสกสรรคุณท่านรักษาอาบน้ำป้อนข้าวเลี้ยงเรารอดมากตัญญูลูกไม่ดีใช่ร้องแหล่ให้พ่อนาคฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าลูกอย่างนี้ไม่ควรเอาตัวอย่างบรรดาลูกลูกไม่จำเป็นจำเพาะสอนนาคบรรดาลูกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่พ่อแม่รักทุกคนเพราะฉะนั้นมีมากมีน้อยมีเท่าไรก็ขอให้ไปหาท่านคิดถึงพ่อถึงแม่พ่อแม่นี่เป็นพระองค์แรกของเราเป็นพระองค์แรกของเราใช่เพราะฉะนั้นเราต้องกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณถ้าเราไม่มีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายเราก็เกิดมาไม่ได้เรามีชีวิตอันสมบูรณ์ไม่ได้นี่ถ้าดูในเรื่องแล้วเป็นยังไงคะบวชพระให้กับพ่อแม่ค่ะพอบวชปุ๊บสึกออกมาก็หาว่าหมดพระคุณแล้วพระคุณของคุณพ่อคุณแม่นี่ตอบแทนยังไงก็ไม่หมดเนาะไม่มีวันหมดฉะนั้นพ่อนาคนี่จำมาไว้ว่าบวชแล้วสึกแล้วทดแทนพระคุณได้นิดหน่อยเองแต่บวชไปเอาธรรมะในพระศาสนาแล้วออกมาเป็นลูกที่ดีลูกแก้วสารพัดนึกให้กับคุณพ่อคุณแม่เหลียวมาดูพ่อแม่จนท่านแก่ท่านเสียท่านจากไปนี่แหละนะเป็นเนี่ยลูกที่ดีที่สุดนะเอาตรงนี้ก็ฝากเจ้านาคเอาไว้นะครับจ้านอนจันเพ็ญลอยเด่น
ขึ้นเต็มดวงงามโชติช่วงสุขสว่างกระจ่างลางพระพายเฉยลำเคยพัดสะบัดมาห้องหาพิมพ์น้องในห้องบรรทมเสียงของหุ่มหุ่มเอ้ยหกทุ่มพอดีแสงจันทร์เพียงสว่างตางกระต่ายเต้นเที่ยวเล่นแสงเอาเหมือนจะแข่งแสงจันทร์พาเต้นย่อยย่อยเอาสอยดอกฟ้าคิดแล้วว่าก็น่าเอ้ยอัดสะจันเหมือนตัวราวงกับนายชันคิดแล้วก็พรานในอุราพระคิดเสร็จไม่แช่เชื่อนตั้งใจเข้าไปเยือนแม่พิมพ์พาเห็นสาวสุรางนางคณากำลังนิดทางอยู่คลื่นเคลงบังน้ำลายลายมือกายหน้าผากบังนอนอ้าปากลืมตาเป่งสบายเคลื่อนเลื่อนหลุดเองเปิดเต้าเต่งเห็นเต็มตาพระทรงมองไม่ต้องในยะนาแสนเบื่ออุราเสียนนี้กระไรพระอยากดูให้รู้จริงๆว่าแม่ยอดยิงจะเป็นชนายพระจึงเยื้องยางเข้าห้องในพระองค์ตั้งใจว่าจะทัดสนางจึงเผยหวังจะไปสั่งแม่พิมพ์พากำลังจะหลับนิ่งนิดคลาบรักก่อนกอดพ่อนี่ราหุ่นนอนพิมพ์พาเอ๋ยแม่ยอดซอยอยู่เถิดน้องน้อยแม่มิงสมรตัวของพี่เทศทานี่ขอลาก่อนแม่มิงสมรพี่จะบันพระชาพอเห็นหน้าลูกนะก็ทรงพี่ลาบน้ำเน็ดไหลอาบโสมพักตราพร
ครั้นจะเอื้อมเอาบุตรมันก็สุดปัญญาเกรงแม่พิมพาจะตื่นบรรพมมาถ้าตื่นขึ้นมาแล้วจะพาพี่มองแม่จะขัดแน่จะคงพิมพ์จะคืนจะคมน้องจะทานคัดจะขัดอารมณ์จะทำให้พี่เสียพรหมจรรย์พระสั่งเนื้อทองกำลังหลับหลับพระสั่งเนื้อทองกำลังหลับหลับเอาก่อนประทับในบนอุราอยู่เถิดเนื้อนิ่มแม่พิมพ์พาตัวของพี่เทศาจะต้องลาไกลว่าพรางทางประคองเอามือลูบพักน้องไม่ให้จะไหวท่านจะทำกังกุ้งก็กลัวสะดุ้งตกใจแล้วค่อยค่อยเกยแล้วก็ค่อยค่อยกายแล้วค่อยค่อยกำค่อยกลืนท่านจะจับเจ้าแรงจะหาว่าแกล้งจับเจ้าค่อยประคองเบาเบาแรงนักกลัวจะตื่นคอยรับขวัญพิมพ์เวลาเที่ยงคืนพระกลัวพิมพ์ตื่นตื่นแล้วจะตามคำที่พูดจะผิดคำที่คิดจะเคลื่อนจะเสียความเพราะตามจะเสียความเพราะเตือนจะเสียพิมพ์เพื่อนผิดเพราะพิมพ์พางามใครงามเขาไม่เท่างามทัดดูสนิทงามสนัดงามนักงามหนาแก้มน้องเกลี้ยงเป็นเงาดูเจ้าขาวเป็นงาทั้งงามนักหนายิ่งพิษยิ่งนวลจะมองตรงไหนก็งามตรงนั้นแม่บุญฉันบุญช่วยยิ่งดูยิ่งสวยกว่าสาวชาวสวนดูกลางวันมันก็ชื่นดูกลางคืนก็ชวนดูนานๆยิ่งนวลหน้าทัดสนาพระองค์หยุดชะงักหมายจะชักพระขันจะฟาดจะฟันให้ตัวตัณหาจะไปหรือไม่ไปแนะให้กลับมาจึงเอาปัญญาและเข้ามาคมดวงใจพระแสนอาลัยใจจะขาดนึกนึกอนาถเป็นหนักหนาเอาสติเตือนปัญญาว่าปิยะโตชายะเตความโศกเศร้าเกิดจากความรักน่าโศกนักเอาพระจึงตั้งนโมดับโศกได้สิ้นพระก็พองพินโยนัตถิโสโกกุโตพยังถ้าความโศกของเราไม่มีทุกอันนี้ก็หมดวังพระจึงสลัดตัดสาวสุรางจึงหนีพิมพานางก็หนีไปบันนะพระช้างที่หนึ่งนะดูสวยซึ้งแน่ฉันน่าชมมัมมาแกงเป็นนักใจพักเดียมแม่ส
ัทธามีนาช่างมองสมมามาโปรดจิตใจนาไฟนานิยมมามาเดินทางพรมด้วยศรัทธานากมานางนาฟังธรรมควรละจิตใจมันเนี่ยฟังโมว่าต่างยินดีนำนะและปรีดังชายปัญญาเนี่ยฟังแล้วตรองอย่างใดดีเนาะเนาะมีประโยชน์ก็จำจุดในสมองฟังแล้วนึกนะแล้วตรึกตรองในทำนองนะกลอนแกงไทยนะชาแลที่สองร้องชาและตนนะเลิศสลอนแน่นารักใครอีกแกงพ่อแม่นึกนึกนึกกึกกึกนึกนึกนึกก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 ึกน้ำนักต่อไปยำแม่ช่างเรื่มใสนะทั้งสองคนนะท่านมานั่งนออยู่ข้างหน้าเพื่อเป็นหลักแน่ในการละกุศลนะต่างเงียบไม่ยองทั้งสองคนนะแม่จะเริญพลนะแสนเบิกบานนะชาละที่สามนะช่างงามดีนะแก่มนะเป็นทีการธรรมควรละอันบายสีมีหาฉลับแม่ของสำคัญนะตั้งตรงกลางผู้เข้าใจช่างตกแต่งนึกนะถูกตำแหน่งนะงามนะสร้างอันบายสีนะชมจังไม่พร้อมสะพรังอุปมาประกอบนะอันบายสีมีเยอะแยะมาพอเสร็จจักแกะนะเอามาแน่มากันนึงมาห่มนึงมาห่อนึงเป็นช่อชั้นละเปรียบเหมือนสังขารแน่มนุษย์แน่มนังนะอันเด่นนะเซเลบายสีก็ยังมีน้ำระพร้าวอ่อนเน่แกะบายสีมาลายต่อน้ำมาแกะบายสีมาลายตอนหนูขอจบก่อนแกอวยเพียงครึ่งดียงสุริยงขึ้นทรงรถรับเหลี่ยมบันพอดแนมอยู่คนทอนรัตนสมีสีเรืองอ่อนชมนางกินนอนแนมเจ้าเปลมปลีพึ่งแลกรุนดารุณนี้อายุมาสิบสี่แนมสะอาดตาเจ้าเคยมาเล่นนั่งเป็นนิดหนึ่งจารันนาในหิมมังเมาวันแหนมพนาวาบางกลีดเล็บน
ยิงบังเก็บบุพาสำลานวิญญาเจ้ากินยิงนารีบังคับระบำยิงกึกยิงแง่บังลำร้องสนั่นละกองแง่ทั้งพลายสีบังทำกระบวนแนมดูยวนเยียเสียงทิ้งเจ้าดีแนมเพราะจับใจสำเนียงร้องเจ้าร้องลำว่ากรรมแต่ปางใดก็อยู่เด็กกันหลัดควรหรือมาพัดนึงกันไปจะโอพอพวงมาลายชื่นนาอุราน้องวังถนอมหอมรารื่นแน่จะกลายอย่าเป็นอื่นเสียแล้วหรือจ้าน้องอยู่ข้างหลังนับวันต้องนั่งโซกาพระชนเนลนามลงฟูมฟองลางยุพินเจ้ากินยิงนาลีเอาปากพ่อตีเน็บเป็นเสียงของว่านอนนดนองตะลอดนดนองนลอดนองนลอดนลอดนลอดนดนองนลอดนดนองนลอดนดนดนองนลอดนดนดนองนลอดนดนองจึงถูกทำนองจังว่าวางบางเอาปากมาทำเป็นปีว่าต้อยตลิตริตลิ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 ตริตลิตริตลิลิลิตริตริตลิตริตลิ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 ตริตลิลิตริตลิ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 โอ้พอสีสบายบางชะไหนน้องมามองมางามาเคลื่อนละข้างไปด้วยคออันได้ประดิษฐ์น้อประดับเน่ว่าแก้วแก้มว่าแหวมวาบวาบฮิรันเน่ยาลาบเน่ดูเรื่องรองแซมใสเสร็จสับเอาเพชรเน่ขึ้นทับเน่บนพื้นทองดูวาบวาบวาบไปตามช่องผิดหนึ่งสะพองเนดูอัมภัยรีบประดิษฐ์ดีขึ้นที่ทวนและใช้กระบวนเนและทองใบด้วยมรกตดูสดใสเนมานีนายและแก้มนินดูเหลืองเอ้ยอะแลมดังแก้มนินทุกช่อช่องงามเฉิดชินที่ริมโมรางดังวารินแจ่มไปริจินสุดาดวงยอดสุขใสประภัยรสมณีโชตเป็นช่อช่วงที่เวิ้งวงเป็นรุ่งรวงประดับแล้วก็ไปด้วยพวงว่าเพชรพลอยแก้วประกายแต่ลำพังดูสุกดังเอาเหมือนจะยอกอยประภายพิงดูหิ่งห้อยพิเทียนช้อย
อรชรเอาติดทับทิมนะเขาที่ริมเงื้อแหลมดูว่าบแวมแลบวรดังนี้รำอิดอาดีซ้อนนี้มาแซมซ้อนบายสีส่งฮิรัญญกิจเอ้ยติดกระจกดังรูปวีหกเหมมาห้องจิตแค้นรัดเอ้ยจัดบรรจงเหมือนเทพวงศ์เนื้อเคลือวันที่แนมนาดเอ้ยชมผู้นูดดูสุขสุดเอ้ยถูกสิ่งสั้นห้ามกระสัดเสมอกันเอาเรียงฮิรัญบนพื้นทองทางวงศาคณาญาติมาสานนิบาตเอาอยู่แนบเนียนนั่งล้อมวงรอรับทรงเทียนตามวงเวียนแบบโบราณ